ตอนนี้น้องพีนะครับก็ไปเย็บแผลมาแล้วนะครับผมแผลนี่จะอยู่ตรงประมาณห่างคิ้วนะครับนี่นะครับแผลโอ้ดีนะครับผมที่คิ้วไม่แตกนะครับที่แรกคุณครูโทรมาบอกคุณป่านึกว่าคิ้วพีจะต้องแตกแล้วนี่นะครับภาพเลยนะครับโอ้ถลอกขาดูที่ขาดิการเอ็กซเรย์ก็ไม่กระทบกระเทือนที่สมองนะครับแล้วก็กระโหลกข้างในก็ไม่แตกแล้วก็กระดูกคิ้วก็ไม่แตกนะครับแต่ว่าแผลที่โดนเนี่ยมันเป็นเหมือนรอยตะปูนะครับผมซึ่งมันก็ลึกพอสมควรนะครับคุณหมอก็เลยต้องเย็บแผลนะครับน่าสงสารมากๆเลยนะครับผมนี่เราก็เพิ่งกลับมาจากโรงพยาบาลกันเลยนะครับโชคดีที่เราอยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลนะครับผมก็เลยไปเร็วนะครับนักรบย่อมมีบาดแผลนะครับผมต้องมีก็ได้แผลมาวันนี้ก็เลยต้องกลับจากโรงเรียนก่อนเพื่อนนะครับผมเพราะเราต้องมาทำแผลนะครับต้องพักฟื้นตัวสักหน่อยนึงอัปเดตอาการของน้องพีนะครับผมที่เพิ่งไปเย็บแผลมานะครับฝากกดติดตามช่องน้องพีด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับน้องพีครับสู้ๆสู้ๆหน่อยเร็วๆทุกคนสู้ๆหน่อยสวัสดีครับน้องพีบ๊ายบายสู้ๆนะครับน้องพีว่าสู้ๆนะครับ